ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเอ็มทรงศักดิ์อามูเลต87นะครับวันนี้นะครับก็นะครับมีเหรียญครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับรุ่นล่าสุดครับเหรียญหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับรุ่นบูชาครูนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่งได้รับมา3เหรียญนะครับก็จะมาทำคลิปให้ชมความสวยงามของทั้ง3เหรียญนะครับรุ่นบูชาครูวัดเชิงเขา2564นะครับรุ่นนี้นะครับก็เพิ่งจะเปิดนะครับให้เช่าวัตถุมงคลไปนะเมื่อประมาณช่วงวันที่10นะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับเหรียญนี้นะครับความสวยงามนั่นก็คือนะครับคล้ายๆกับรุ่นครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับที่1ติด1ใน5วัตถุมงคลครับยอดนิยมของหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ารุ่นนี้นะครับเหมือนเลื่อนสมณศักดิ์2เลยแต่ความแตกต่างอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับมาชมกันที่เหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเนื้ออันปาก้านั่นเองนะครับนะเนื้ออันปาก้านะครับสวยเหมือนเนื้อเงินผิวกระจกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะครับอันปาก้ารู้สึกจะมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดเพียง20,000เหรียญเท่านั้นนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ครับความแตกต่างของรุ่นนี้กับเลื่อนสมณศักดิ์นั่นก็คือนะครับดูตรงเอวของหลวงพ่อนะครับเลื่อนสมณศักดิ์จะไม่มีนะครับผ้าคาดเอวนะครับแต่รุ่นนี้นะครับก็จะมีผ้าคาดเอวนั่นคือความแตกต่างนั่นเองส่วนจุดอื่นๆนะครับก็คล้ายกับเลื่อนสมณศักดิ์เลยนะครับด้านหลังนะครับของเหรียญนี้นะครับก็ด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกรุ่นบูชาครู2564พระธาตุเชิงเขานะครับหรือวัดเชิงเขาสระบุรีนั่นเองครับนั่นนี่ก็เป็นหนึ่งในนะครับวัดที่อยู่ในการดูแลของหลวงพ่อรวยนะครับกำลังจัดสร้างครับพระมหาธาตุเจดีย์แห่งที่2นะครับใครว่างครับก็แวะไปชมหรือแวะไปเที่ยวได้ที่วัดนะครับแต่แนะนำว่าเดี๋ยวรอให้มหาธาตุเจดีย์เสร็จก่อนนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปเที่ยวนะครับเหรียญต่อมานะครับทองแดงลมดำนั่นเองครับสวยงามมากครับเหรียญนี้นะครับด้านหน้านะครับเหมือนเลื่อนสมณศักดิ์เลยแตกต่างกันนิดเดียวนะความแตกต่างนะครับนะด้านหลังนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามทองแดงลมดำนะครับจำนวนการจัดสร้างก็จะเยอะกว่าเนื้ออัมบาก้านะครับรู้สึกว่าทองแดงลมดำนะครับจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดครับ 30,000 เหรียญนะครับผมนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็คือเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์นะครับโอ้โหดูสวยงามเหมือนทองคำถ้าไม่บอกว่าเนื้อทองทิพย์เหมือนเนื้อทองคำมากครับมาดูความสวยงามของนะครับเดี๋ยวจะลองลงกล้องให้ดูนะครับดูความสวยงามนะครับของเหรียญนี้นะครับต้องไม่ค่อยดีนะครับนั่นก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับนะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับคล้ายๆเลื่อนสมณศักดิ์เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคาตอนนี้ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับน่าหาเก็บไว้บูชานะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อล่างๆนะครับหรือเหรียญเนื้อล่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมีเนื้อบนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ผมเอ็มทรงศักดิ์อามูเลต87ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงแล้วก็ท่านใดที่ชอบนะครับก็ฝากกด Subscribe Facebook นะครับหรือกดติดตามได้ที่ TikTok ทรงศักดิ์นะครับหรือเพจนะครับ Amulet 87 Facebook ส่วนตัวทรงศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านใดที่มีพระหลวงพ่อรวยนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดมาตาพุทธนะครับและอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์ได้ด้านล่างเลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ